ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลองดูส่วนของโบไทนาสิตซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจถึงภาพรวมว่าอันตรายมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นถึงอุปสรรคหรือว่าโอกาสในการเกิดทั้งหมดแล้วก็เห็นถึงว่ามีวิธีการควบคุมระบบคอนโทรลต่างๆแล้วก็วิธีการลดการกระจายความเสี่ยงต่างๆนะครับเป็นภาพรวมของโบไทนาลิซิสครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโบไทนาลิซิสนะครับโบไทนาลิซิสเนี่ยรูปร่างฟิกเกอร์ของมันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆโบนะครับโดยมีด้านซ้ายก็คือในส่วนของความอันตรายที่เป็นสีแดงคือฮาซาร์ดวิ่งมาถัดมาก็จะเป็นตัวทรีทก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายนั้นนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวหรือว่ากันชนเนี่ยเขาเรียกว่าบาริเออร์ทางด้านซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าตัวส่วนของคอนโทรลบาริเออร์หลังจากผ่านตัวคอนโทรลบาริเออร์แล้วเนี่ยถ้ายังมีผลของทรีทอยู่ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าท็อปอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้สูงสุดถ้าเหตุการณ์นี้ยังไม่ถูกหยุดนะครับมันก็ยังวิ่งผ่านตัวกันชนตัวต่อไปด้านขวามือเนี่ยเขาเรียกว่า recovery measure ก็คือก็ยังเป็นในส่วนของพยายามจะควบคุมความอันตรายอยู่ไม่ให้มีความอันตรายมากจนถึงขนาดfinal ก็คือผลสุดท้ายมันเนี่ยเขาเรียกว่า consequence เนี่ยเขาเรียกว่า bow tie analysis นะครับในส่วนของ control barrier กับ recovery barrier เนี่ยมีความแตกต่างกันนิดหน่อยหรือแม้ในส่วนของ top event กับ consequence เนี่ยก็มีความแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายต่อไปนะครับถามว่าโบว์ไทเนี่ยใช้ตอนไหนจากตัวสไลด์ก่อนๆหรือว่าในคลิปก่อนๆเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะฮะว่าจะมีส่วนของการชี้เฉพาะเจาะจงเรียกว่า identify ไม่ว่าจะเป็น hazard หรือว่า hazard ถัดมาเนี่ยก็คือในการของการ access ก็คือการดูระดับความอันตรายการ evaluate ลงส่วนนี้นะฮะโบว์ไทเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการ access แล้วก็ evaluate เพราะว่าเนื่องจากหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นเกิดการ top event เนี่ยมันอาจจะมี treat จากหลายๆสาเหตุแล้วก็มี consequence แตกต่างกันเพื่อที่จะเข้าใจถึงภาพรวมของกระบวนการการเกิดอันตรายแล้วก็ความรุนแรงของการเกิดอันตรายเนี่ยถ้าเกิด study แบบอื่นเนี่ยอาจจะดูสับสนและเข้าใจยากพยายามที่จะทางคนที่เอามาคิดเนี่ยก็พยายามจะหาวิธียังไงให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดนั่นคือการใช้โบว์ไทนาลิซิสนี่แหละครับยกตัวอย่างที่ถังนะครับถังนี้คือถังน้ำมันที่มีเชื้อเพลิงความไวสูงก็คือมีเลเวลสีแดงนี่คือ3นะครับก็คือพร้อมในการติดไฟสูงมากถ้าอยู่ๆเกิดการกัดก่อนขึ้นมาแล้วของไหลหรือน้ำมันนั้นอยู่ในถังเนี่ยรั่วออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการกัดก่อนหรือเกิดจากความดันที่อยู่ใต้ถังเนี่ยมันมากกว่าความดันในการออกแบบของถังมันก็มีการปลิมีน้ำมันรั่วออกมานะครับน้ำมันก็จะหกกองอยู่บริเวณที่พื้นแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดมีรถที่ไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์การเกิดประกายไฟวิ่งผ่านเข้าไปพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเปลวไฟก็จะลุกลามเข้าไปสู่ตัวถังทำให้เกิดถังเกิดการระเบิดได้นี่คือเคสนะฮะทีนี้ถามว่าในส่วนของคอนโทรลบาริเออร์ก็คือด้านซ้ายมือของโบเนี่ยครับคืออะไรบ้าง1เลยครับก็คือส่วนของ structural integrity ก็คือการออกแบบในแง่ของไม่ว่าจะเป็นตัวถังเองที่ต้องออกแบบตามโค้ด standard ABI หรือว่าตัว foundationของถังจะต้องมีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักของตัวถังหรือว่าของเหลวอยู่ในถังได้นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายถัดไปก็อาจจะเป็นในส่วนของ process containment ก็คือว่าตัวถังเองเนี่ยจะต้องดีไซน์ให้มีความดันสูงสุดเท่ากับความดันที่เป็นไปได้เขาเรียกว่า rating pressure หรือแม้แต่จะต้องมีระบบการ relief pressureถ้าความดันวันใดวันหนึ่งเกิดสูงขึ้นมาก็อาจจะต้องมี PSV Pressure Relief Valve หรือว่า Blowdown Valve ก็แล้วแต่นะครับถัดไปก็คือ Ignition Control หมายความว่าตัวรถที่เป็นตัวซอร์สทำให้เกิดประกายไฟก็อาจจะจำเป็นต้องติดตัวป้องกันการเกิดประกายไฟหรือแม้แต่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณ ตดครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนั้นก็จะต้องออกแบบเลือกให้เหมาะสมกับตัวHazard Area Classification ของมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมีโอกาสเกิดการรั่วไหลคือ Top Event แต่รั่วไหลแล้วเนี่ยมันก็ยังมีระบบเขาเรียกว่าตัว Recovery Barrier ต่อเริ่มจาก
ตัว detection system ก็คือไฟแก๊สนั่นเองครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถึงรั่วออกมาแต่ถ้าเกิดมีระบบตรวจสอบตรวจเช็คว่ามีเชื้อเพลิงที่รั่วออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเกิดอะลาร์มให้กับโอเปอเรเตอร์รู้ว่ามีการรั่วไหลก็สามารถที่จะลดความรุนแรงความเสียหายได้นะครับถัดไปแบริเออร์ก็คือว่าระบบโปรเทคชั่นซิสเต็มหมายความว่าเมื่อรู้จากไฟแห่งแก๊สใช่ไหมครับโอเปอเรเตอร์รู้ตัวแล้วรู้จากการมีอะลาร์มแล้วโอเปอเรเตอร์ก็อาจจะสามารถเปิดระบบดับเพลิงระบบโฟมคอยที่จะสครับไม่ให้มันมีโอกาสเกิดการติดไฟถัดไปก็คือว่าเมื่อรู้แล้วโอเปอเรเตอร์จะกดปุ่มปิดไม่ให้มีไฮโดรคาร์บอนไหลเข้ามาในระบบมากขึ้นเขาเรียกว่า emergency shutdown นะครับถัดไปโอเปอเรเตอร์ก็เริ่มที่จะอพยพผู้คนแล้วว่าโอเคเมื่อหยุดระบบแล้วเมื่อมีระบบดับเพลิงทำงานแล้วต้องพยายามลดโอกาสเกิดความเสียหายทยอยให้คนที่อยู่บริเวณนั้นนะออกไปตาม escape route ต่างๆนะครับมี life saving สุดท้ายถ้ายังกันไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็จะเกิด consequence แต่ว่า consequence สังเกตดูได้ว่าจะเกิดเป็นท้ายที่สุดถ้าทุก barrier เนี่ยทำงานโดยตามประสิทธิภาพของมันแล้วเนี่ยตัว consequence เนี่ยก็จะเกิดน้อยมากๆทั้งเรามีอะลาร์มถูกไหมฮะเรามีไฟแก๊สถูกไหมฮะเรามีระบบดับเพลิงคอยที่จะคอยดับเพลิงลดความร้อนไม่ให้เกิดการระเบิดคอยฉีดโฟมเรามี emergency shutdown เรามีระบบ ESD เรามีระบบ depressurizing คอยที่จะ release ไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในถังมีระบบEscape Route ก็คือว่าทุกคนเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยต้องผ่านรู้ว่าบริเวณไหนคือบริเวณที่จะต้องหนีเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีบันมีไดคอยจะคอลเลกไฮโดรคาร์บอนให้อยู่ในพื้นที่ในวงจำกัดเพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยก็จะต่ำนะครับมีตัวอย่างนะครับตัวถังเนี่ยเราดีไซน์มีไดอยู่ถ้ายังเกิดรั่วไม่รู้สาเหตุคืออะไรแล้วอยู่ๆยังเกิดรั่วขึ้นมาตัวน้ำมันเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดก็คือยังอยู่ในไดฟ์ในเคิร์บถูกไหมฮะถึงจะมีรถเข้ามารถเนี่ยก็จะไม่ส่งผลอะไรกับน้ำมันที่อยู่บริเวณนั้นไม่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะรถที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมาทั้งแบบมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิดประกายไฟมาแล้วแล้วรถดับเพลิงก็สามารถเข้าสู่พื้นที่โดยง่ายสามารถที่จะฉีดโฟมฉีดน้ำเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นครับนี่คือทั้งหมดของตัวโบไทไอนาลิซิสอย่างที่บอกครับว่ามันมีไว้สำหรับการทำตัวสตัดดี้ในอันที่เป็นเกิดเคสใหญ่ๆสังเกตดูได้ว่ามันมีความสลับซับซ้อนเยอะถ้ามานั่งทำในรูปแบบอื่นเนี่ยอาจจะทำให้สับสนและงงได้อาจจะมีการลืมไปบางบาริเออร์ลืมคิดลืมอะไรไปถ้าใช้โบไทไอนาลิซิสก็จะมีประโยชน์ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดรู้ถึงว่าวิธีการควบคุมทั้งหมดรู้วิธีการจัดการทั้งหมดนี่คือประโยชน์ของโบไทไอนาลิซิสขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวันนี้ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ต่อและกด Subscribe นะครับขอบคุณครับผม